เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดภาค7ครั้งที่1ทับ2563ที่ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมเนวาดาคอนเวนชั่นโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายกฤษดาบุตรราชผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดเป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค7ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค7รวม7จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดมุกดาหารกาฬสินธุ์นครพนมร้อยเอ็ดยโสธรและอำนาจเจริญได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการทำงานได้รับทราบนโยบายการปฏิบัติงานและความรู้ใหม่ๆตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาจากสภากาชาดไทยอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดกล่าวว่าเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอเป็นหน่วยงานหลักของสภากาชาดไทยทำหน้าที่บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและด้วยโอกาสโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและชุมชนตามความจำเป็นการรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะอื่นๆส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาดอาสากาชาดและกิจกรรมต่างๆของสภากาชาดไทยการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริการเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในส่วนของภูมิภาคตามที่สภากาชาดไทยมอบหมายการส่งเสริมเผยแพร่อุดมการณ์และหลักกาชาดการสร้างจิตสำนึกในเมตตาธรรมและมนุษยธรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยนำแนวคิดการทำงานแบบจิตอาสามาใช้อันจะทำให้กาชาดเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงตามหลักของกาชาดสากลซึ่งผลจากการปฏิบัติงานและกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค7ทั้ง7จังหวัดที่ผ่านมาได้ประจักษ์แล้วว่าการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในภูมิภาคประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านท่านที่มีจิตอาสาปฏิบัติงานด้วยความเสียสละและความเต็มใจโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากและไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนใดๆขออนุญาตกล้องกลางก่อนนะครับผมแรกครับขอบคุณท่านสื่อมวลชนครับพร้อมนะครับผมหนึ่งสองได้ผู้ว่าไปจากประเทศอื่นขอให้ดูหน่อยก่อนพูดอย่างนี้ก็อยากจะให้